ให้รู้ก็ได้ครับผมค่ะเหนื่อยอ่ะพี่ออฟครับผมออฟครับถอดหมวกปุ๊บนี่คือลูกทุ่งหนุ่มอ๊อฟสุพนัทนั่นเองนะคะก็เป็นข่าวไปทั่วค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยมาส่งของเดลิเวอรี่เพราะว่าไม่มีงานบันเทิงไม่มีงานร้องเพลงเขาเปลี่ยนความรักในความเร็วค่ะเป็นอาชีพเสริมซะเลยนะคะก็มองไปมองมาเจอมอเตอร์ไซค์คันโปรดเอามาขับได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะถามว่ารายได้แค่ไหนหลักร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมแทบไม่พอเติมน้ำมันแต่อ๊อฟมองว่ายังดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรแลกกับประสบการณ์มอบความสุขให้คนอื่นส่วนคู่นี้ค่ะขอเจาะไปที่มดโฟมดแล้วกันอดีตดูโอขวัญใจวัยรุ่นมดเนี่ยเธอหันหลังให้วงการไปเป็นแอร์แต่ว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาบินน้อยมากนะคะรายได้หายไม่พอคุณพ่อที่เป็นเสาหลักมาถูกโกงเงินอีกเป็น10ล้านที่บ้านจึงช่วยกันขายอาหารฝีมือคุณแม่ส่วนมดเธอทำอะไรเธอลุยสร้างคอนเทนต์ YouTube แบบนี้ค่ะหลังจากที่เคยมีช่องอยู่แล้วแต่ว่าหยุดอัพคลิปไปนานถึง2ปีได้คนใกล้ตัวพี่โฟสกลรัตน์เนี่ยแหละที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเรื่องทำออนไลน์ช่วยเกลาเนื้อหาค่ะจากที่มดเขาเคยคิดว่าเอ๊ะพี่โฟเรามาอัปเดตสกินแคร์รูทีนกันไหมโฟบอกใครจะอยากดูโฟมดทาครีมอะไรคนอยากดูมากที่สุดคือโฟมดทะเลาะอะไรกันค่ะจนได้มีคลิปปังที่สุดในรอบ3เดือนคือคลิปประมาณที่เห็นนี้นะคะล้านวิวในช่องของมดแตกไปที่เรียบร้อยแล้วบทเรียนจากพี่โฟก็คือสอนคิดเนื้อหาโดยอ่านใจผู้ชมให้ขาดค่ะอีกคนค่ะโพสต์โทษตัวเองหนักๆจนประกาศปิดค่ายเพลงคือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเธอคือลูกทุ่งอินดี้ผู้ก่อตั้งค่ายได้หมดถ้าสดชื่นค่ายนี้มีเพลงดังคือเลิกคุยทั้งอำเภอค่ะลิลลี่น้องสาวของเธอร้องเจนนี่บอกว่าทำค่ายไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องบริหารคนและกระแสข่าวจึงขอปิดชั่วคราว6เดือนและเปิดให้น้องๆที่เหลือยกเลิกสัญญาได้เลยก็มองได้ว่านี่คือกลยุทธ์ปรับระบบลดคนลดค่าใช้จ่ายเพื่อเดินหน้าต่อในปีหน้าท่ามกลางมรสุมข่าวลบที่ต่อคิวมาหาเจนนี่ไม่หยุดหย่อนนะคะที่ไทยบันเทิงรวบรวมมาวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งค่ะของคนที่ก็ใช้วิกฤตหยุดพักเพื่อไปต่อมีทั้งพยุงอาชีพเดิมและมองหาโอกาสใหม่ๆในต้นทุนที่มีค่ะ